สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับดูบะบ่นจะมารีวิวหนังเรื่องใหม่อย่างสครีป6กันครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าทุกคนไม่มีทางที่จะเดาถูกครับหรือถึงแม้คุณจะเดาถูกก็ไม่อาจเป็น 100% ครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็สำหรับสกรีน6ภาคนี้นะครับตัวเนื้อเรื่องเองยังคงเป็นการหาตัว Ghostface ตัวจริงครับว่ามันคือใครแล้วก็สำหรับผมเองแล้วผมว่าตัวหนังเนี่ยในภาคนี้เนี่ยมันมีความมีแบบมีชั้นเชิงในการเล่าทำให้เราคิดว่าคนไหนคือ Ghostface ได้ดูมีมิติมากขึ้นครับซึ่งไอตัว Ghostface เนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างจากไอตัวมาสคอตของหนัง Slasher เรื่องอื่นอยู่พอสมควรนะซึ่งไอตัว Ghostface เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอให้เหยื่อมันอยู่คนเดียวครับแบบให้เหยื่อไปเดินเข้าไปในซอยคนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นครับมันแบบอยู่คนไม่อยู่คนเดียวกูก็ใส่เดี่ยวได้อะอะไรทำนองเนี้ยแบบแบบที่สาธารณะกูก็ไม่สนอะกูจะฆ่ามึงอะมึงจะทำไมอะคือแบบมันประมาณนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็ซึ่งระหว่างดูเนี่ยตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์เก่าๆในภาคเก่าๆเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเก่าหรือใหม่หรือแบบเหตุการณ์ในภาคก่อนๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะทำให้คนที่ไม่เคยดูภาคเก่าๆมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกขัดแบบอาจจะงงหรือแบบอาจจะไม่อินในตอนจบได้นะครับอันนี้ซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ไปดูสกรีมอาจจะเป็นอย่างน้อยไปดูสกรีม5มาก่อนนะครับเพราะว่าสกรีม6เนี่ยมีการใช้ตัวละครในสกรีม5ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยนะครับของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือความจิกกัดหนังสยองขวัญทั้งแฟนชายของตัวเองครับมันแบบเหมือนเซลจิกกัดหนังแฟนชายตัวเองแล้วก็รวมไปถึงหนังสแลชเชอร์ทั้งจักรวาลได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วยนะครับเช่นอะไรครับเช่นตัวละครเนี่ยมันมีอาจจะมีฉากนึงครับที่แบบมีการคาดเดากันเองมาว่าใครจะเป็นโกสเฟสนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ในของภาคนี้แบบในกลุ่มเราแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่งก็น่าสงสัยแม่งทั้งกลุ่มมาแหละเก็ตปะไม่แต่กระทั่งแบบตัวละครเก่าๆที่แบบกลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆในภาคนี้นะแบบที่เราเชื่อว่าแม่งไม่น่าใช่อ่ะแม่งก็มีโอกาสที่จะใช่เว้ยรวมไปถึงตัวละครที่แบบชอบทำอะไรโง่ๆอย่างเดินเข้าไปในที่เปี่ยวๆเหมือนตอนต้นเรื่องของหนังภาคนี้นะแล้วก็มักจะแบบจะโดนฆ่าตายตอนมีเซ็กอะไรแบบเนี้ยหรือแบบรวมไปถึงตัวละครเก่ามักจะแบบโผล่มาเซอร์ไพรส์เพื่อถูกฆ่าเพื่อที่จะเปิดไปถึงหนังภาคใหม่สักการะใหม่นะมันค่อนข้างที่จะเซลจิกกัดหนังแฟนชายตัวเองแล้วก็หนังสแลชเชอร์ทั้งจักรวาลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับผมนะก็ระหว่างการดูเนี่ยโอ้โหผมว่าตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้ทุกมุมของหนังสแลชเชอร์ได้เป็นอย่างดีแล้วแบบรู้ทุกทริคอ่ะซึ่งถ้าตัวผู้กำกับเนี่ยมันรู้ถึงทริครู้ถึงทุกซอกทุกมุมของหนังสแลชเชอร์ขนาดนี้นะผมก็คิดว่ามันไอตัวผู้กำกับเองเนี่ยควรจะทำอะไรที่มันแบบคาดเดาได้ยากอย่างแน่นอนเลยครับแล้วก็มันก็เป็นไปตามนั้นครับแบบหนังอ่ะมันทำให้เราแบบตัดช้อยส์ไปเรื่อยๆเว้ยแบบเช็คคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ผ่านแบบมันค่อนข้างที่จะฉลาดมากนะครับตัวหนังที่หลอกให้เราแบบสบายใจกับตัวละครที่เราสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ที่นี่แม่งไม่ใช่เราแน่ๆเว้ยแม่งไม่มีทางอ่ะตัวนี้กูตัดกูเช็คไปตัวนี้ไม่ใช่อ่ะกูรอดูตัวละครตัวนี้ต่อไปว่าแม่งใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเพราะตัวหนังเนี่ยมันแบบมันบอกทำท่าเหมือนจะแบบเฉลยมาเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันตายแล้วนะไอ้ตัวนี้คือเหยื่อนะไอ้ตัวนี้แบบเป็นคนช่วยให้รอดมาได้นะไม่มีทางใช้พวกมันแน่ๆเว้ยซึ่งพอมันถึงจุดคลายแม็กที่มันเฉลยแบบว่าเฮ้ยมึงเอางี้เลยเหรอวะแต่แบบมึงเอางี้เลยเหรอวะในแบบในทำนองในทางที่ดีนะไม่ใช่แบบมึงเอางี้เลยแบบในทางที่แบบไม่ดีนะซึ่งมันดีเว้ยตัวหนังแม่งเล่นแบบตัดปัญหาไปเลยว่าทำไมโกสต์เฟสเนี่ยมันไปโผล่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีได้เว้ยเพราะว่าแบบมันแบบมีผู้ร่วมอุดมการณ์ในภาคนี้ถึง3คนครับซึ่งมันรวมไปถึงมันเป็นตัวละครที่เราตัดทิ้งไปแล้วอ่ะที่แบบที่ผมบอกไปข้างต้นที่ผมแบบเช็คลิสต์ไปแล้วว่าไม่ใช่มึงแน่นอนอ่ะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเดายากมากภาคนี้ถึงเดาถูกก็ไม่ทาง 100% อย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหนังเรื่องนี้เยอะนะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะเดาเก่งอะไรนะอะไรแบบนี้นะแบบหนังสแลชเชอร์แม่งก็แบบนี้ทุกทีอ่ะแบบสงสัยคนไหนคนนั้นไม่มีทางเป็นอ่ะมันต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นไอเด็กที่มันพอมาโผล่ภาคนี้ภาคแรกไอเด็กรูมเมทของไอตัวของภาคนี้ที่มันไปเรียนอะไรนะไปเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะตอนที่โกสเฟสมันมาบุกที่หออ่ะ
เออแล้วแบบทุกคนแม่งสงสัยไงว่ามึงแน่นอนที่มึงหายไปมึงหายไปไหนแล้วมันก็อ้างว่ามันไปเรียนเศรษฐศาสตร์เออซึ่งถ้าหนังมันปูใบเงี้ยมันไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมครับเออแต่หนังแม่งแบบทบไปอีกชั้นนึงครับแบบมันมีฉากในรถไฟใช่ไหมครับที่แบบคอนเฟิร์มด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวมันแน่นอนเว้ยแบบมันเข้าไปช่วยไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะเออแบบมันแบบเข้ามาคอนเฟิร์มให้เราแบบเชื่อว่ามันไม่ใช่ตัวนี้แล้วอะแต่สรุปแม่งเสือกใช่เว้ยเออคือแบบผู้กำกับเขาแบบวางแผนมาดีมากแบบซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งอะแบบมึงไม่เชื่อใช่ไหมว่าเป็นไอ้คนนี้มึงไม่เชื่อใช่ไหมว่าไอ้เด็กตัวใหม่เนี่ยไอ้เด็กตัวละครใหม่เนี่ยไม่กูว่ากูไม่ไปทางเอามึงมาเป็นโกสต์ไว้แน่แน่งั้นกูให้มึงเป็นเลยละกันเออคือแบบแม่งหักดิบไปเลยอะแบบงั้นกูบังคับให้มึงเป็นเลยละกันแบบคนดูทุกคนพวกมึงยังไงมึงก็ต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าไอ้ตัวละครนี้เป็นเพราะว่ากูแบบเออแบบปูให้ทุกคนสงสัยแล้วอะแล้วแบบหนังส่วนใหญ่แม่งต้องไม่ใช่คนที่สงสัยใช่ไหมไอ้ตัวนี้แม่งแบบเอองั้นกูคว้านพาซ่าแล้วกันให้มึงเป็นเออเรียกได้ว่าสุดยอดนะแล้วแบบเออไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยแม่งแบบล็อกเป้ามาเลยว่าให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวหนังแม่งแบบค่อนข้างที่จะเอออันนี้อาจจะแบบเพลย์เซฟนิดนึงนะแบบผู้ต้องสงสัยแบบแม่งต้องตายไปเลยแบบไอ้ลูกตำรวจอะไอ้ลูกไอ้เด็กผู้หญิงอะแบบให้ตายไปเลยให้โดนฆ่าไปเลยซึ่งมันทำให้เรานึกไปเลยว่าเฮ้ยแม่งไม่ทำเป็นแน่เพราะมันตายไปแล้วแบบเช็คลิสต์ผ่านคนนี้ไม่ใช่คือแบบคนคิดสตอรี่ของหนังภาคเนี้ยคือแบบแม่งพยายามฝืนให้ไอ้ตัวที่เราคิดว่าไม่ใช่แน่ๆให้มันเป็นโกสต์เฟสเว้ยแบบเป็นคนที่ตัดเราตัดไปอย่างแน่นอนอ่ะเออมันจะให้เป็นคนนั้นแหละที่มึงตัดไปอย่างแน่นอนอ่ะซึ่งแม่งแบบแม่งโคตรจะจีเนียสอ่ะเออนี่ยังไม่รวมไปถึงไอ้ตำรวจที่แบบไอ้ตำรวจอ่ะไอ้ตำรวจใช่ไหมในเรื่องอ่ะที่แม่งแบบโอ้แม่งแบบแม่งแค้นมากลูกแม่งโดนโกสต์เฟสฆ่าไปหมดเลยซึ่งเราก็เช็คลิสต์ไปอีกหนึ่งคนไม่ตำรวจแม่งไม่ใช่แน่ๆเว้ยแม่งไม่มีทางเป็นแน่ๆแบบมึงต้องมุ่งหวังที่จะแก้แค้นอย่างเดียวสิมึงไม่มีทางที่จะเป็นเออทั้งอะไรครับมันยังแบบตัวหนังยังมีการทำให้ตำรวจเนี่ยสงสัยไอ้ตัว FBI ผู้หญิงใช่ไหมเออว่าแบบเออไอ้คนนี้หรือเปล่านะที่เป็น Ghost Face ยังโทรไปบอกไอ้ตัวกลุ่มนางเอกว่าเฮ้ยไอ้ FBI คนนี้มันถูกปลดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะมีปัญหาเรื่องทางจิตเออให้ระวังซึ่งยิ่งแบบโอ้หลอกให้เราแบบเพิ่มความเชื่อมั่นว่าแม่งไม่ใช่ไอ้ตำรวจคนนี้แน่ๆเว้ยเออให้แบบเสริมความเชื่อให้เราไปอีกขั้นนึงอ่ะโหเรียกได้ว่าสุดยอดนะแล้วแบบตอนเฉลยคือแบบไม่มาตุ้มเดียวเลยครับฉากจบอ่ะมาแบบมาตุ้มเดียวแล้วแบบช็อกหงายหลังอ่ะเออซึ่งแบบเราค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ระหว่างดูไปใช่มั้ยคนส่วนใหญ่ดูเนี่ยก็จะวิเคราะห์ไปว่าเฮ้ยคนไหนคนนี้เป็นคนนี้เป็นตัดคือแบบเราระหว่างดูเราต้องมีตัวเต็งในใจใช่มั้ยครับว่าเฮ้ยว่าคนเนี้ยแน่ๆเลยเว้ยซึ่งสำหรับผมนะสำหรับผมเลยอ่ะเออคนเดียวนะผมคิดว่าแฟนในแซมอ่ะแฟนในตัวนางเอกอ่ะแม่งใช่แน่นอนเว้ยเออแม่งดูแบบมีรับลมคมในใช่ป่ะแล้วแบบสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เขาครับซึ่งผมก็ยังโอเคนะไม่ได้ช็อกอะไรมากเออมันก็อาจจะไม่ใช่มันแหละแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าเออเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นให้แล้วในภาคนี้ว่าไม่ใช่ไอ้แฟนนางเอกกลัวภาคหน้าไม่ภาคหน้าอีก2ภาคข้างหน้ามึงก็ต้องกลายเป็นโกสต์เฟสในที่สุดอ่ะเออนะสำหรับผมนะส่วนสิ่งที่ผมคาดเดาผิดนะครับคือไอเด็กรูมเมทครับไอเด็กรูมเมทที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะเออแบบแม่งคือผมคิดว่าแม่งไม่น่าใช่แม่งเว้ยอันซึ่งอันเนี้ยผมผิดเต็มประตูเลยครับเออเพราะส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าตัวหนังเนี่ยมันจะบังคับให้เราสงสัยว่าไอคนนี้แน่นอนเลยอะไรเนี้ยซึ่งมันส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับซึ่งมันกลับหลอกเราเข้าไป 2-3 ชั้นครับเออแม่งคิดว่าเออใช่ได้นะแต่ว่าไอ้ตัวผู้หญิง FBI เนี่ยผมเดาถูกนะเออเพราะผมใช้ทีโอรี่ที่ว่าคนไหนที่โดนสงสัยอ่ะคนนั้นมักจะไม่ใช่เออซึ่งอันเนี้ยผมก็ถูกไปแต่ว่าไอ้ตัวรูมเมทที่เซซาร์เนี่ยผมโดนแม่งผมโดนตัวหนังแม่งหลอกไปขั้นนึงนะก็เลยผิดเออเพราะว่าไอ้ตำรวจมันสงสัยแล้วไงยิ่งโทรมาบอกด้วยว่าไอ้นี่มันโดนปลดจาก FBI มาแล้ว2เดือนนะมันยิ่งคอนเฟิร์มให้ผมคิดว่าเออแม่งไม่ใช่แน่ๆเว้ยเออเรียกได้ว่าตันกะนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะในบางตัวละครถ้าแบบตัวเนื้อเรื่องแม่งไม่กลับจะหลอกให้เราตายเลยนะเออใช่ปะซึ่งผมว่าหนังเนี่ยไอ้หนังสกรีม6ภาคเนี้ยมันมาเวเนี้ยมันถูกแล้วครับเออถึงจะเอาคอหนังสแลชเชอร์เนี้ยอยู่มันไม่งั้นแม่งไม่มีทางอื่นเลยครับที่จะหลอกพวกเราได้เว้ยเออเพราะสุดท้ายอ่ะเราดูเราก็จะเดาได้ถูกครับหรือแบบใกล้เคียงอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยมึงต้องแบบหลอกมาเวนี้เลยมึงต้องหลอกให้เราเชื่อว่าคนเนี้ยมันต้องสร้างความมั่นใจให้คนดูไว้ว่าแบบมันไม่ใช่แน่ๆแล้วก็เฉลยแบบเจ้าคนนี้มึงเจ้าคนเนี้ยมึงไม่เชื่อใช่มั้ยว่าคนเนี้ยกูจะให้คนเนี้ยเป็นเลยมึงจะได้ช็อกเออเพราะกูเลือกคนเนี้ยยังไงมึงก็ต้องช็อกแล้วเดี๋ยวไอ้พวกเหตุผลเนี่ยกูค่อยมาซัพพอร์ตอีกทีหลังง่ายกว่าเยอะกูเอาให้มึงช็อกดีกว่าประมาณเนี้ยเออไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่จะมาซัพพอร์ตนะแล้วยิ่งแบบไอ้หนังเรื่องนี้มันก็มีสเกลอะไรนะ
ไล่เชือดในแบบสเกลที่ใหญ่ขึ้นแบบไปล่าเชือดในเมืองใหญ่ๆแบบใช้ให้เป็นประโยชน์ในการไล่เชือดหรือแบบจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนอะไรเงี้ยผมถือว่าเดิมๆนะไม่ได้มีอะไรมากสำหรับผมนะเรียกว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมต้องให้สครีม6อยู่ที่7เต็ม10ครับโอ้โหเรียกได้ว่าผมให้คะแนนความมีมิติของการเฉลย Ghost Face ล้วนๆเลยครับเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าแม่นเดาให้ถูกยากมากมันแบบทำให้เราคิดว่าโหภาคนี้กูเดาได้อีกแล้วภาคนี้แม่งง่ายอ่ะเหมือนแบบเหมือนเดิมเลยกูก็คงจะเดาได้เหมือนเดิมแต่แบบสุดท้ายมันไม่ใช่แบบที่เราคิดเลยครับแค่นี้แม่งก็สุดยอดแล้วเว้ยที่หลอกเราได้อ่ะเรียกได้ว่าแบบเดาง่ายแต่ถูกยากแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้มันตัวหนังมันดีกว่านี้ก็คือไอเสียงเพลงแบ็คกราวด์อะไรพวกเนี้ยเสียงแบบซาวด์แทร็กอะไรของหนังเนี่ยหนังประกอบหนังเนี่ยมันควรทำให้เราใจแล้วก็ระทึกมากกว่านี้ครับมันจะได้อรรถรสแล้วก็พาวเวอร์มากกว่านี้แล้วก็ส่วนฉากไล่เชือดไม่ว่าจะเป็นฉากในหอฉากในร้านสะดวกซื้อหรือว่าฉากในหอพักผู้ประกาศข่าวเกลหรือฉากตอนจบเนี่ยครับผมก็คิดว่ามันล้วนธรรมดาไปหมดเลยครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปครับแล้วก็ความโหดเลือดสาดเรียกได้ว่าเท่าๆกับภาคก่อนครับไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรแต่มันก็ทำได้ดีในอย่างที่มันควรจะทำได้ครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนไปผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ